สวัสดีครับวันนี้มาบอกเทคนิคเฟดทรงครอปสูตรสามเหลี่ยมนะครับผมก่อนอื่นเลยเราก็ฉีดน้ำเพื่อทำการแบ่งผมก่อนนะครับเราจะแบ่งผมที่จุดฟิงเป็นรูปสามเหลี่ยมประมาณนี้นะครับผมและก็ทำการตัดหน้าม้าให้สั้นประมาณนี้เลยนะครับผมโดยทำการดีพอยต์เข้าไปลึกๆเลยนะครับผมเพื่อให้หน้าม้าหลวมเลยนะครับหลังจากนั้นเราทำการแบ่งผมจากมุมเถิงนะครับไปหาขวัญไปเลยครับและทำการตัดด้านข้างโดยการใช้เบอร์หนึ่งสร้างกรอบทรงก่อนนะครับผมจังหวะนี้จิ้มติดหนังหัวไปได้เลยนะครับผมให้เป็นกรอบไปเลยเพื่อความเป็นระเบียบของเฟดนะครับผมหลังจากนั้นใช้เบอร์หนึ่งนะครับผมเคลียร์พื้นที่ไปเลยครับผมพยายามทำพื้นที่ตรงนี้ให้สะอาดที่สุดนะครับโดยการใช้เบอร์หนึ่งเนี่ยเคลียร์พื้นที่ให้ผมทุกเส้นเนี่ยสะอาดที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าไม่สะอาดนี้จะทำให้เฟดเบอร์ต่อๆไปเนี่ยจะผิดพลาดได้เมื่อเคลียร์พื้นที่เบอร์หนึ่งเสร็จแล้วก็ใช้เบอร์หนึ่งเนี่ยเอาหวีดักนะครับโดยการเชิดแบตเตอรี่ขึ้นเห็นไหมกรอบทรงมันจะอยู่ประมาณนี้ขึ้นไปอีกหน่อยหลังจากนั้นเราก็ใช้หวีขาวเนี่ยเก็บเศษจุดด่างดำต่างๆนะครับที่เบอร์1ยังเข้าไม่สนิทให้สีมันเท่ากับเบอร์1ที่สุดนะครับระดับเฟดต่อไปจะได้สวยและดูเงางามนะครับผมขั้นตอนต่อไปเรากันขอบให้เรียบร้อยเลยครับสร้างมุมขมับให้ดูคมหลังจากนั้นตั้งระดับเบอร์000นะครับเพื่อจะทำการเฟดละเราเห็นไหมเราจะตั้งตรงจรและท้ายทอยนะครับผมตั้งระดับให้อยู่ประมาณนี้นะครับผมสังเกตว่าเราจะผสมงานเฟดเข้าไปหลังจากนั้นเราก็ใช้เบอร์0และเบอร์ 0.5 นะครับเคลียร์รอยต่อต่างๆให้กลืนกันให้เฟดดูเงานะครับผมหลังจากนั้นเราจะเหลือก้อนด้านบนนะครับคือก้อนท็อปเราจะใช้เซกชันประมาณนี้นะครับประมาณ 3-4 เซกชันในการตัดนะครับดึงผม180องศานะครับและตัดตามแนวรูปหัวไปเลยนะครับไล่ไปเลยครับทีละเซกชันครับโอเคเช็คให้สะอาดเรียบร้อยนะครับเก็บเศษต่างๆหลังจากนั้นเราก็เจาะผมข้างในเลยนะครับให้ผมเกิดความบางนะครับเดี๋ยวเวลาเราเซ็ตจะเกิดเท็กเจอร์เยอะมากนะครับผมค่อยๆทำนะครับผมเช็คทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเศษตรงไหนเหลือก็ดูงานไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็ลงสีในแบบเราก่อนนะครับผมแล้วก็มาทำการเพิ่มลูกเล่นโดยการกรีดร่องลงไปนะครับพยายามวาดทีเดียวนะครับแล้วพลิกเบตเตอรี่เพื่อความคมเข้าไปอีกก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับทรงครอปนะครับผมสูตรสามเหลี่ยมนะครับผมเป็นการดีไซน์ของผมเองสำหรับคนที่ดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ